มะม่วงโพสต์แล้วหลังสามีอ้วนรังสิตบินไปง้อถึงเกาหลีต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากหลังอ้วนรังสิตออกมาอัดคลิปขอโทษภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คยอนซอนหรือมะม่วงหลังอีกฝ่ายหอบลูกกลับเกาหลีเนื่องจากที่ผ่านมาตอนทะเลาะก,กันตนใช้อารมณ์และมักจะบอกว่าถ้าไม่มีความสุขก็กลับเกาหลีไปเลย ก่อนเขาจะไปจริงๆแต่เมื่อเร,เร็วๆนี้อ้วนได้ออกมาโพสคลิปผ่านช่อง YouTube ภารกิจขอมะม่วงคืนดี Mango d a ด r y EP ี6 6 2ในคลิปอ้วนง้อเมียได้สำเร็จมะม่วงบอกว่าช่วงนี้เราสองคนทะเลาะกกันบ่อยบวกกับที่อ้วนให้กับเกาหลีเราเลยถือโอกาสกลับมาพักผ่อนด้วยเลยเราไม่ได้เลิกกันเพราะเรามีลูกที่ต้องดูแลล่าสุดมะม่วงได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพอ่อแม่ลูกพร้อมระบุข,ข้อความว่า ก่อนอื่นมะม่วงอยากจะขอโทษทุกท่านที่ทําให้เป็นห่วงและขอขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้นะคะในทุกๆครอบครัวทุกๆคู่พอไปอยู่ด้วยกันก็จะมีการทะเลาะก,กันบ้างแต่สําหรับครอบครัวเราแล้วมะม่วงคิดว่าเราสองคนมาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเลยทําให้อะไรต่างๆมีความยากขึ้นค่ะจริงๆมะม่วงไม่ได้คิดเลยว่าจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มะม่วงขอโทษในจุดนี้จริงๆค่ะ และมะม่วงพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นมะม่วงเองก็ไม่ได้เป็นคนดีคนเก่งอะไรและมีสิ่งที่ทำผิดพลาดด้วยกันเหมือนกันหลังจากนี้ไปเราทั้งคู่จะพยายามปรับเข้าหากันให้เป็นคู่ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ